ณปอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณปอยขอบคุณครับผมเป็นประจำแบบนี้นะครับบอกได้เลยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะที่ท่านประธานพูดไว้ตลอดเวลาจนพวกเราแบบจำฝังใจคือรายการครูต่อยเน้นอาหารต้องอร่อยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะรู้ว่าอร่อยอยู่ตรงไหนบ้างอย่าลืมแอปพลิเคชันครัวคุณต่อยช่วยคุณได้ใช่แล้วก็ในช่วงวันนี้นะอร่อยแถวนี้นะดูเมนูนี้ให้ดีนะนี่ครั้งแรกเหมือนกันนะครั้งแรกเลยเมนูนี้ครับอร่อยมากนะครับมาพบกับเรื่องราวของอร่อยแถวนี้ในวันนี้ก็มาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือปัญหาของเขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรื่องสามกับสามีเนี่ยไปแวะซื้อร้านของที่ร้านสะดวกซื้อไปขุดลิฟต์ก่อนผมว่าแนะนำให้ไปขุดลิฟต์ก่อนให้ไปดูไปแล้วครับเพราะว่าไงฮะหมอไม่อยู่หมอไม่อยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ๊กับสามีไปแวะที่ร้านสะดวกซื้อนั่นแหละต้องขุดจริงๆอะครับปรากฏว่าประตูอัตโนมัติดันไม่ทำงานเดี๋ยวก็บอกคนที่รักตัวสูงเนี่ยที่รักก็ลองโบกมือใส่เซ็นเซอร์ที่ล่ะอ๋ออย่างนี้ให้ประตูมันทำงานเออใช่เป็นไปได้อย่างนี้สามีก็โบกมือไม่ได้ผลอ้าวดูสิเด็กในร้านแทนที่จะมาเปิดก็โบกไม้โบกมืออยู่ได้แล้วก็บอกว่าช่วยกันงัดนี่ใกล้จะเปิดได้แล้วเราสองคนช่วยกันงัดอยู่พักหนึ่งงัดประตูร้านเขาประตูร้านเหนื่อยปรากฏว่าประตูเปิดสามีบอกน้องประตูเสียแทนที่จะมาเปิดให้อะทำไมโมจะโบกไม้โบกมือเออทำปากพ้าพ้าอยู่นั่นน่ะเด็กก็บอกพี่ครับประตูผมไม่ได้เสียครับแต่ว่าวันนี้ร้านผมปิดเฮ้ยงัดบ้านไม่ต้องวันหลังเนี่ยจะซื้ออะไรเนี่ยมาดูรายการของเราดูครัวคุณต่อยเนี่ยอร่อยแถวนี้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆให้ดูบางทีถ้าเกิดเขาร้านเขาปิดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ว่าจะต้องไปที่ร้านเดี๋ยวนี้ร้านไปหาท่านถึงบ้านได้เลยเดี๋ยวนี้ไปกันได้เลยอร่อยแถวนี้ของเราจะไปกันที่สุขขาพิบาล3ร้านปิ้งเป็ดโซแซ่บหาง่ายครับร้านจะเป็นรถฟู้ดทรัคนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะจอดขายอยู่ที่โลตัสสุขาภิบาล3หรือจะปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยนะครับคุณยะนะครับทำอาชีพเชฟมาอย่างยาวนานเลยครับเคยเป็นเชฟอยู่ที่สปป.ลาวมาระยะหนึ่งจนได้สูตรปิ้งเป็ดมาจากเพื่อนสนิทชาวลาวพอกลับมาถึงเมืองไทยครับจึงนำปิ้งเป็ดสูตรนี้ครับมาปรับแต่งอีกนิดเพิ่มความฉ่ำความแซ่บให้เข้ากับคนไทยแล้วก็กระจายความอร่อยอยู่บนรถฟู้ดทรัคมาจนถึงทุกวันนี้เคล็ดลับของเมนูนี้นะครับคือเป็ดต้องไม่มีกลิ่นสาบหมักด้วยเครื่องสมุนไพรเด่นนานกว่า4ชั่วโมงเลยนะครับและด้วยสูตรนี้ครับทุกชิ้นส่วนนะครับจะยังคงรสชาติของเนื้อเป็ดไว้เป็นอย่างดีที่เพิ่มเติมมาก็คือเรื่องของรสชาติครับความอร่อยเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครขอบอกนะครับว่าแซ่บทุกชิ้นเลยหอมกลิ่นสมุนไพรทุกคำและฉ่ำกำลังดีเพราะเขาย่างไฟเนี่ยนานเกือบ2ชั่วโมงตบท้ายด้วยน้ำจิ้มสูตรเด็ดเลยนะครับจากพี่ยะนะครับที่มีให้ฟินกันถึง3ชนิดทั้งแจ่วมะขามฟัวกาลาวนะครับก็คือตับไก่แล้วก็แจ่วโมจิโต้ที่หอมมะนาวแล้วก็สะระแหน่ถ้าเสาร์อาทิตย์นะครับคุณจะมาแถวสุขาภิบาล3เนี่ยห้ามพลาดเลยปิ้งเป็ดโซแซ่บสมุนไพรสูตรเวียงจันทร์รถฟู้ดทรัคนะครับจะจอดอยู่ในโลตัสสุขาภิบาล3เปิด 11:30 นถึง1ทุ่มวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยนะครับแล้ววันนี้รถฟู้ดทรัคจอดที่ไหนรู้ไหมฮะจอดที่ไหนหน้าโรงถ่ายการตนาของเรานี่เองเลยครับอยู่ที่นี่เลยคนที่อยู่ในรถฟู้ดทรัคนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับนี่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะทั้ง4ท่านเลยนะครับน่ารักมากขออนุญาตถอดเพราะต้องทานนะครับท่านผู้ชมฮะลูกค้าจะมาหาเราง่ายขึ้นถ้าเราทำแบบนี้ครับแต่วิธีการของเขาเนี่ยคุณณวัฒน์บอกตั้งแต่ต้นแล้วอร่อยฮะต้องอร่อยต้องอร่อยไม่อร่อยไม่มาผมแอบทานแล้วนี่พูดเรื่องจริงของเขาอร่อยแบบแห้งๆเพราะหลายคนอาจจะทานเป็ดแล้วจะมีความรู้สึกเอ้ยเป็ดมันแบบมันบางทีอาจจะแฉะอันนี้ไม่แฉะอันนี้ไม่แฉะคุณนะเอาคนละชิ้นอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มเขานะครับอย่างตรงกลางที่อยู่ตรงหน้าคุณไตรภพเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฟัวกาก็คือจะเป็นแบบตับไก่นะเขาทำเป็นแบบตับไก่ขอบคุณมากพี่โอ้โหพี่ให้ตรงน้องมาเลยเอาเลยเนี่ยตรงนี้แห้งสุดละอ่ะพี่เสียสละนะฮะขออนุญาตคุณรู้ไหมผมกินตรงไหนตรงไหนฮะตูดผมกินตรงตูดเป็ดอ้าวเหรอเพราะว่าเขาบอกว่ากลิ่นต้องไม่สาบใช่ไหมทั้งตัวเป็ดมันจะสาบที่สุดคือตรงตูดใช่อร่อยจริงๆหนูทำได้เก่งมาก
หนูทำได้เก่งจริงๆลูกอร่อยมากเลยไม่ได้ใส่น้ำจิ้มใดเลยทั้งที่ผมทานเนี่ยไม่ได้ใส่เลยอร่อยจริงๆแล้วดูเนื้อเป็ดเขานะครับเขาย่างจนเข้าไปถึงข้างในครับผู้ชมครับนี่คือน่องทั้งน่องเลยนะอันนี้สีสวยมากเลยนะสีสวยมากน้ำจิ้มอร่อยมากเลยน้ำจิ้มอร่อยมากเลยต้องกินฮะผิดแล้วผมผิดแล้วต้องกินน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มอร่อยมากครับเอาช้อนมาเอารายการขอเวลาเพิ่มอีก1ชั่วโมงนะฮะพร้อมกินเป็ดโชว์อร่อยมากไม่ต้องจำไว้เลยนะครับว่าถ้าเสาร์อาทิตย์ถ้าท่านมาแถวสุขาภิบาล3ห้ามพลาดนะฮะปิ้งเป็ดโซแซ่บสมุนไพร11โมงครึ่งถึง1ทุ่มมาแค่นี้แต่วันธรรมดาคุณต้องโทรเช็คเอานะว่าเขาจะไปแอบจอดที่ไหนเพราะเดี๋ยวนี้ก็ต้องแอบจอดรับๆล่อๆเพราะว่าคนลุมเยอะอ๋อเพราะฉะนั้นคุณไปตามมาเองว่าอยู่ที่ไหนวันธรรมดาแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เจอกันแน่สุขาภิบาล3จอดอยู่ในโลตัสที่จอดรถไอ้สูตรไอ้นี่ดีจริงๆอ่ะสูตรสปปลาผมไม่เคยทานแบบนี้ที่ไหนอร่อยจริงอร่อยมากผมมั่นใจว่าหมักนานถูกไหมเพราะถ้าหมักไม่นานเนี่ยกระดูกอ่อนมันผมจะเคี้ยวไม่ได้นี่กระดูกอ่อนเขาย่างต้องทำตั้ง4ชั่วโมงใช่มันนานมากอร่อยจริงนี่ข้างหน้าเขาบอกเขาจะทำ89ชั่วโมงพอแล้วสิอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนเขาดูสักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระชุ่มต่อรายการสักครู่เดียวครับ